أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام رب زدنا علما ورزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ทุกๆท่านนะครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมนะครับได้มาสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็มาที่นี่หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายประจำปีก่อนโควิดนู่นนะครับแล้วก็ในช่วงหลังโควิดก็จะมาคุณบาที่นี่บ้างนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากคณะกรรมการที่เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายนะครับก็ตามกำหนดการเดิมแล้วเนี่ยเป็นของอาจารย์สมิธนะครับแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าอาจารย์สมิธนั้นท่านติดภารกิจนะครับคณะกรรมการก็เลยได้ให้ผมได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์กับหัวข้อประเด็นรู้จักผมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมีใครไม่รู้จักผมไหมเนี่ยมีใครไม่รู้จักผมยกมือขึ้นหน่อยครับอยากจะรู้ว่ามีคนยังไม่รู้จักผมอีกไหมที่บางเตยนี่มีใครไม่รู้จักผมไหมครับจะได้แนะนำตัวฮะสรุปว่ารู้จักกันหมดแล้วนะถ้ารู้จักกันหมดแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าผมก็ได้นะครับที่อยู่ในระแวกนี้บางท่านนะครับผมมุนซิดมันติมะนะครับเป็นผู้ช่วยครูใหญ่นะฝ่ายบริหารของโรงเรียนอนุรักษ์มอดอิสลามนะครับอาจารย์สมิธเนี่ยเขาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน TM Islamicแต่ผมนี่เป็นผู้ช่วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่านะฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่านะครับก็เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายบริหารก็ช่วยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับที่โรงเรียนอนุรักษ์มอดอิสลามนะครับก็เป็นปีที่10ละครับที่สอนหนังสือมาที่โรงเรียนอนุรักษ์มอดอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานศาสนานะครับผมไม่มีอาชีพอะไรเลยนะนอกจากสอนหนังสืออย่างเดียวนะครับสอนหนังสืออย่างเดียวทั้งในโรงเรียนในทีวีนะครับแล้วก็ในวิทยุนะครับอยากจะไปทำงานเสริมเหมือนกันแต่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาพอก็เลยได้แค่สอนหนังสืออย่างเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับบ้านเดิมผมอยู่ท่าอิฐตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีนะครับบ้านเกิดเมืองนอนท่าอิฐบ้านเกิดแต่ว่าหนองจอกนี่เมืองนอนนะครับบ้านเกิดอยู่ท่าอิฐหนองจอกเมืองนอนนะครับอยู่หนองจอกมาก็น่าจะ20กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี2542นะครับวันนี้หัวข้อนาที่ครับอัลลอฮ์แม่ถามประเด็นนี้ก็เขาเรียกอะไรนะว้าวุ่นเลยแต่งแล้วครับแต่งแล้วนะลูก4ภรรยา1นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะอันนี้ล้อเล่นนะครับผมล้อเล่นนะครับภรรยาผมเป็นคนจังหวัดตราดเป็นคนจังหวัดตราดนะครับส่วนผมเองจังหวัดนนท์แล้วก็มาเจอกันที่หนองจอกนะครับมาเจอกันที่หนองจอกนะเรื่องส่วนตัวเอาไว้หมดแล้วนะต่อไปเอาเรื่องเรียนนะครับเรื่องศาสนาวันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาให้กับท่านพี่น้องเนี่ยน่าจะ
หลายแผ่นอยู่เหมือนกัน10กว่าหน้าแล้วก็ให้เวลาผมชั่วโมงนึงประมาณซาจะไม่พอซะแล้วสุโบซาจะไม่พอซะแล้วคะฮะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไงแล้ววันนี้ผมจะขอพูดแค่ประเด็นเดียวนะครับดอมานี่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ยกอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับในเรื่องของการปกป้องตัวและครอบครัวคราวนี้ผมอยากจะชวนพวกเรานะครับไปคุยในประเด็นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องครอบครัวของพวกเราเนี่ยด้วยกับอิสลามแต่คราวนี้การปกป้องตัวของเราครอบครัวของเราด้วยกับอิสลามเนี่ยพี่น้องต้องรู้จักก่อนว่าอิสลามเนี่ยคืออะไรพี่น้องต้องรู้จักก่อนว่าอิสลามเนี่ยคืออะไรใครตอบผมบ้างได้ใครครับอยากจะมีเหมือนกันแหละซื้อยาพ่นคอไปหมดแล้วเมื่อกี้อิสลามคืออะไรใครตอบได้ครับนี่เด็กๆตรงเนี้ยนั่งหน้าตาหล่อๆเนี่ยอิสลามคืออะไรใครตอบได้ครับอัสมาวีมีรางวัลไหมมีรางวัลให้น้องหน่อยไหมไม่ได้พามาไม่เตรียมเลยอิสลามคืออะไรพี่น้องครับก่อนที่พี่น้องจะรู้ว่าเราจะมีวิธีการปกป้องตัวของเราพี่น้องต้องรู้จักอิสลามก่อนใครตอบได้ไหมเอ่ยมีไหมเดี๋ยวหมดเวลาครับโอ้อย่าเรียกว่าคนแก่ดีกว่าสวก็พอครับได้ครับเชิญครับอิสลามคืออะไรครับครับแล้วก็อัลลอฮ์แม่นั่งคุยอยู่กับปราก นะครับถูกต้องนะครับที่เรามันพูดเนี่ยถูกต้องในส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับประเด็นที่ผมจะได้พูดคุยนะครับอิสลามนะครับนักวิชาการอุซูลุดดีนนักวิชาการทางด้านศาสนาเนี่ยให้ความหมายของอิสลามเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับให้ความหมายในคำว่าอันอิสลามเนี่ยนะครับแตกต่างกันไปเหมือนกับที่ดอมานพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่วันนี้ผมจะให้มันสอดคล้องกับประเด็นที่ผมได้เตรียมมาให้กับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับอิสลามในทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งที่ให้ความหมายและความเข้าใจนอกจากคำว่าอันอิสติสลามก็คือการยอมจำนนแต่พี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่านักวิชาการอิสลามเนี่ยเขาแปลแล้วก็ประมวลขมวดเอาไว้อยู่ในคำหนึ่งนะครับก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งเหมือนกับที่เรามันพูดเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่จบเลยเวลาพูดแล้วจบเลยนะครับนักวิชาการเขาบอกอิสลามก็คืออัตเตาฮีดแปลว่าอะไรเอ่ยเตาฮีดก็คือการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวนะไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านการเคารพสักการะไม่ว่าจะเป็นด้านอัสมะพระนามแล้วก็อัสซิฟาตคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมอบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นหนึ่งเลยเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบเท่าและไม่มีอัลลอฮ์จะไม่เหมือนใครด้วยดังนั้นนี่แหละครับคือความหมายอีกคำหนึ่งที่บรรดานักวิชาการเขาพยายามจะบอกให้พวกเราได้รู้เพราะอิสลามเนี่ยมันมีเรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธาเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอิห์ซานแต่ทั้งหมดมันไปรวมอยู่ในความหมายของคำว่าอัตเตาฮีดมาจากคำว่าวะฮะดะยูวะฮีดุเตาฮีดันแปลว่าการทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นหนึ่งเดียวในด้านต่างๆด้านการเป็นพระเจ้าด้านการเคารพสักการะหรือด้านอิบาดะห์นะครับแล้วก็ด้านพุทธพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าใจและขมวดปมคำว่าอิสลามก็คือเตาฮีดการที่เราจะต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและเราจะต้องเป็นบุคคลนะครับที่จะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติเริ่มจากตัวเราแล้วก็คนใกล้ตัวของเราทำไมต้องเริ่มจากตัวเองนะครับมันมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับบอกว่ายังไงอัสลิห์นัฟซะกะวะดออกอยรอกะท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์
จงปฏิรูปจงปรับปรุงแก้ไขตัวของท่านก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้พวกท่านทั้งหลายเรียกร้องเชิญชวนหรือดะวะคนอื่นนอกจากท่านดังนั้นวันนี้ท่านนบีสั่งเป็นพื้นฐานเลยเวลาที่เราจะพยายามปฏิรูปอะไรสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปฏิรูปสังคมสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นคือการปฏิรูปตัวเองก่อนเพราะมนุษย์มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องเริ่มจากปัจเจกบุคคลก็คือเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเราไม่เริ่มจากตัวเองเนี่ยพี่น้องครับการทำงานดะวะของเราจะมีความบกพร่องมันจะพลาดได้มันจะเพี้ยนได้เพราะอะไรล่ะครับเมื่อเราปฏิรูปตัวเองปฏิรูปตัวเองให้มีความเชื่อมีความเข้าใจมีเตาฮีดที่ถูกต้องเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถบอกกล่าวเล่าสิบสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติให้คนรอบข้างได้รู้และเข้าใจได้พี่น้องดูนะครับในช่วงเริ่มต้นของการเผยแพร่งานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในนครมักกะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอิซากอรอบัลอัรบะอีนมินอุมริฮีในหนังสือประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอายุใกล้40ปีนบีจะอะไรครับอิบติอาดอานินนาสออกห่างจากผู้คนแล้วก็ไปปฏิบัติอิบาดะห์ฟีกอยริฮิรออินในถ้ำฮิรอนบีจะออกห่างจากผู้คนเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจในถ้ำฮิรอนะใครหลายคนเคยไปถ้ำฮิรอแล้วนะครับเห็นแล้วว่าถ้ำฮิรอเนี่ยมันไม่ใหญ่มันไม่กว้างดังนั้นนบีจะไปประกอบอามันอิบาดะห์ในถ้ำฮิรอตามรูปแบบของศาสนาที่มาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับนี่แหละครับนบีเริ่มจากตัวของท่านก่อนนะพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษานะครับสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนความเชื่อการปฏิบัติและศาสนกิจต่างๆพอนบีรู้แล้วเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่านบีเนี่ยนะครับทำการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในนครมักกะแบบลับๆเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันนบีพอนบีปฏิบัติศาสนกิจด้วยกับตัวเองแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งมั่นคงดีแล้วมีอีหม่านมีศรัทธานะครับญิบรีลก็นำอายะอัลกุรอานองค์การนะครับในซูเราะห์อัลอาลักนะครับมาประทานให้กับท่านนบีเพื่อที่จะให้ท่านนบีนั้นนะครับได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติแล้วก็ให้นบีนำไปเผยแพร่ต่อช่วงแรก3ปีในนครมักกะท่านนบีทำการเผยแพร่ศาสนาอิสลามแบบลับๆใครครับผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามคือต้องเงียบมาไกลนี่แสดงว่าคมมาจากหนองจอกนะครับมาแล้วตอบได้เนี่ยแสดงว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านหญิงคอดีจะบินติโควัยลิดเป็นภรรยาของท่านนบีคนแรกและคนเดียวในขณะนั้นทำไมต้องเน้นแบบนี้คนแรกและคนเดียวเพราะตอนที่ท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดีจานั้นนบีไม่เคยแต่งงานกับภรรยาคนอื่นเลยอยู่กับท่านหญิงคอดียะเป็นระยะเวลา25ปีจนกระทั่งท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตเลยครับนบีไม่เคยแต่งงานกับใครเลยนะพอท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตเท่านั้นแหละนบีเพิ่งจะเริ่มแต่งงานใหม่นะครับดังนั้นคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือคนใกล้ตัวของท่านนบีนอนกอดกันทุกคืนก็คือท่านหญิงคอดีญะห์เวลาพี่น้องจะทำการดะวะใครสักคนหนึ่งให้พี่น้อง1เริ่มจากตัวเอง2เริ่มจากคนใกล้ตัวนะเอาคนที่เรารักมากที่สุดถ้าเราเป็นภรรยาฟังบรรยายวันนี้แล้วกลับไปบอกสามีถ้าเป็นสามีฟังบรรยายวันนี้แล้วกลับไปบอกภรรยาเอาคนใกล้ตัวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปดะวะคนข้างบ้านเดี๋ยวเขาจะไล่มามึงไปดูเมียมึงเถอะทำเป็นพูดดีอร่อยนักไอ้มุนซิดไม่ได้นะอย่างนี้นะครับนี่คือเขาเรียกอุซูลุดะวะการเผยแพร่การทำงานดะวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีเผยแพร่คนในครอบครัวอ้าวเพื่อนสนิทท่านอบูบักรซิดดีกท่านอุมัรอิบนุลคอตอบแล้วก็ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยครับนบีใช้การเผยแพร่การดะวะของท่านในช่วง3ปีแรกแบบลับๆสอนคนในครอบครัวก่อนเลยหลังจากนั้น3ปีแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์อัลกุรอานให้นบีเนี่ยทำการเผยแพร่ทำการดะวะแบบเปิดเผยพี่น้องครับเป็นระยะเวลาอีก10ปีในนครมักกะแล้วก็จนกระทั่งอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปนครมะดีนะห์อีก10ปีซิริรวมแล้วเป็นระยะเวลาทั้งหมด23ปี
และ23ปีนี้แหละครับที่นบีทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนั้นนบีพูดเรื่องหลักๆนั่นก็คือเรื่องเตาฮีดนั่นก็คือเรื่องอะกีดะห์หรือเรื่องอีมานก็คืออิสลามนะครับคืออิสลามนี่แหละครับพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอิสลามเนี่ยคือเตาฮีดคือการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวพี่น้องรู้ต่ออีกอะไรตรงกันข้ามกับเตาฮีดเอาใครจะตอบเดี๋ยวให้น้ำขวดหนึ่งมีไหมครับอะไรที่ตรงข้ามกับเตาฮีดเมื่อเรารู้แล้วเตาฮีดเนี่ยคืออิสลามแล้วเราก็ต้องรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับอิสลามตรงกันข้ามกับเตาฮีดเนี่ยคืออะไรอ้าวนี่มาไกลนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่เสียเที่ยวบังยูซุปนะเจ้าของค่ายมวยปะเนี่ยไม่ใช่นะเห็นนามสกุลเหมือนกันบังยูซุปยันเงาะนะครับอ้าวตรงกันข้ามกับเตาฮีดก็คืออัชชิรกุบ้านเราเรียกชิริกถ้าอาจารย์อบิดินก็เรียกซิริกอัชชิรกุชิรกุหมายถึงอะไรครับนี่ผมมีน้ำขวดหนึ่งผมมีน้ำหนึ่งขวดเท่ากับผมมีแค่หนึ่งนะครับแล้วผมเอาน้ำมาอีกหนึ่งเป็นนี่แหละเรียกชิริกพี่น้องเข้าใจนะหมายถึงเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ามาเคียงคู่หรือทำให้เป็นคู่มาจากคำว่าชารอกายาชารอกูชิรกันแปลว่าเอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเท่านี่แหละมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดเพราะเตาฮีดเนี่ยทำให้เป็น1แต่ชิริกเนี่ยคือทำให้เป็น2 3 4 5 6นี่แหละครับมันตรงกันข้ามไงดังนั้นประเด็นของการพูดคุยของผมในค่ำคืนนี้เราจะปกป้องตัวของเราครอบครัวของเราด้วยกับอิสลามด้วยกับการที่เราสอนให้ลูกหลานของเรานั้นพ้นภัยจากเรื่องของชิริกเพราะอะไรครับช่วงนี้ผมเจอเยอะมากเลยผมได้มีโอกาสดูทางเฟซบ้างทางไลน์บ้างติดตามข่าวบ้างเปิดไปทางเฟซเนี่ยก็เจออะไรรู้ไหมตำราสอนเรื่องไสยศาสตร์เปิดไปทางเฟซเนี่ยก็มีคนโพสต์เรื่องหนังที่เกี่ยวกับของแขกเปิดไปที่เฟซก็เจอรูปคนแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองไปสักการะบูชาอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้ผมโอ้โหถ้าเราไม่สอนเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าสังคมของเราเนี่ยกำลังเหือดแห้งไปจากการศรัทธาที่ถูกต้องการมีเตาฮีดจึงเป็นประเด็นสำคัญจนกระทั่งท่านเชคมูฮัมหมัดนาซีรุดดินอัลอัลบานีเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเขียนว่าอะไรพี่น้องครับหนังสือเล่มที่ชื่อว่าอัตเตาฮีดูอาวะลัญญาดูอาตัลมุสลิมีนเตาฮีดคือสิ่งแรกของคนทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาที่จะต้องทำที่จะต้องเผยแพร่ถ้าพี่น้องถ้าผมหรือใครก็แล้วแต่เราไม่พูดเรื่องของเตาฮีดพี่น้องจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันดาดดื่นอยู่ในสังคมของบ้านเราเรื่องชีริกมันสำคัญชะไหนล่ะทำไมพวกเราต้องมาเรียนกันน่ะทำไมเราต้องปกป้องตัวของเราให้พ้นจากเรื่องนี้พี่น้องครับผมไปรวบรวมสิ่งต่างๆที่มาจากอายะห์อัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีริกการตั้งภาคีหมายถึงอะไรพี่น้องครับชีริกก็คือการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนี่ยไปยึดโยงกับผู้อื่นที่นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ใช่ไหมเป็นผู้ให้ริซกีเป็นผู้ให้อะไรครับชีวิตเป็นผู้ให้เป็นให้ตายให้ป่วยให้เจ็บแต่วันนี้คนบ้านเราบางคนยังมีความเข้าใจว่าอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเรามันอาจจะเป็นเพราะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆนี่เด็กรุ่นเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยพี่น้องครับผมมีโอกาสทำค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนะครับที่โรงเรียนศาสนวิทยานะเป็นจำนวน6ปีแล้วก็ทำที่มูลที่อนุรักษ์มูลอิสลามอีก15ปี
แล้วก็ไปที่ป่าตองนะครับจังหวัดภูเก็ตอีก1ครั้ง1ปีพี่น้องเชื่อไหมไปทำค่ายที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องเจอเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆที่มีความเข้าใจผิดเด็กบางคนมาเข้าค่ายอบรมเยาวชนพี่น้องเชื่อไหมครับใส่ตะกรุดเขาเรียกอะไร11ปมที่เอวบางคนมีอาซิมัตที่เราเรียกกันว่าของแขกที่ทุกวันนี้ดังๆอยู่นะครับบางคนมีอะไรครับมีผ้ายันมีนะเป็นผ้ายันแต่เขียนเป็นภาษาอาหรับผ้ายันสี่เหลี่ยมเป็นภาษาอาหรับตัดกันทุกปีทำลายกันทุกปีเหมือนกันดังนั้นมันเป็นดัชนีชี้วัดว่าสังคมเรายังไม่เข้าใจเรื่องเตาฮีดและพวกเราก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเผยแพร่เตาฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันน้อยเกินไปเน้นกันเรื่องอื่นมากพี่น้องครับอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งอยู่ในซูเราะตุลอิสรอองค์การที่22อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงความจริงแล้วมีหลายองค์การครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับใครที่ไปเอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเท่ามาเคียงคู่มาเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอายะห์กุรอานองค์การนี้ครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายังไงลาตัจอัลมะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรนะفتقعد مذموما مخذولا อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยสู่เจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ยึดถืออย่าได้กราบไหว้อีลาฮันพระเจ้าอื่นใดมาร่วมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนะสิ่งนั้นการกราบไหว้การบูชาสิ่งนั้นมันจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่ำต้อยที่สุดเลยดังนั้นอายะห์กุรอานองค์การนี้เป็นองค์การที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮฺไม่โปรดอัลลอฮฺไม่พอพระทัยกับการที่ใครคนใดคนหนึ่งเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺมาเสมอมาตีหน้าเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺไม่รักอัลลอฮฺไม่โปรดและอัลลอฮฺโกรธกริ้วอย่างยิ่งดังนั้นอายะห์กุรอานองค์การนี้นักวิชาการเอาเป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆองค์การด้วยกันนะพี่น้องครับคราวนี้นักวิชาการอุซูลุดดีนเนี่ยเขาแบ่งเรื่องของการตั้งภาคีเอาไว้เป็นประเภทต่างๆหลักๆใหญ่ๆมีอยู่2ประเภทด้วยกัน1ชิรกุลอักบัรชิริกใหญ่2ชิรกุลอัสกอดอันนี้พี่น้องหลายคนอาจจะรู้กันแล้วแต่ผมจะมาลงลึกในรายละเอียดให้กับท่านพี่น้องว่าอะไรบ้างที่เป็นชิริกใหญ่อะไรบ้างที่เป็นชิริกเล็กแล้วทำแล้วจะมีภาคผลยังไงพี่น้องดูนะครับชิริกใหญ่ชิรกุลอักบัรนักวิชาการบอกว่าชิรกุลอักบัรการทำชิริกใหญ่นั้นผลของการทำชิริกใหญ่มันจะทำให้เรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมความดีทั้งหมดของเราอามันอิบาดะห์ทั้งหมดของเราพังทลายสูญสลายทันทีเลยเราจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับและถ้าหากว่าเขาอยู่ในรัฐที่ถูกปกครองโดยกฎหมายอิสลามแล้วทำชิริกใหญ่นะครับกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายอาญาเลยนะคนคนนั้นถูกริบทรัพย์สินและต้องถูกประหารชีวิตใหญ่ไหมใหญ่ครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺให้เยอะๆนะที่อัลลอฮฺตะอาลาทำให้พี่น้องเกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยถ้าพี่น้องไปอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้ชะรีอะห์อิสลามียะห์นะเราหลายคนในสังคมเนี่ยนะครับโดนยึดทรัพย์สินโดนอะไรครับโดนประหารชีวิตกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่าไม่เตาบัตตัวดังนั้นชิริกใหญ่มันจึงเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นกฎหมายอาญาในหลักการอิสลามดังนั้นมันยอมความกันไม่ได้เพราะการที่เราทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหลายคนอาจจะมีคำถามว่าอาจารย์ทำชิริกแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะมันไม่ได้ทำให้ลูกใครกำเดาไหลถูกต้องไหมฮะมันไม่ได้ทำให้ใครเจ็บป่วยนี่มันไม่ได้ทำให้ใครล้มละลายนี่ฉันทำชิริกฉันอาจจะเชื่อสิ่งอื่นอาจจะบูชาสิ่งอื่นมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในใครเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบกับสิทธิ์ของใครพี่น้องจะตอบเขายังไงพี่น้องจะตอบเขายังไงในเมื่อไอ้คำพูดเหตุผลที่เขากล่าวมาเนี่ยเป็นเรื่องจริง
เพราะการที่เราทำชีริกไม่ว่าจะเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยใครได้รับผลกระทบมนุษย์คนไหนได้รับผลกระทบมีไหมครับไม่มีแต่นี่มันคือกรณีพิพาทระหว่างพี่น้องกับอัลลอฮ์โดยตรงมันจึงยอมความกันไม่ได้ไม่มีผู้พิพากษาคนไหนจะไกลเกลี่ยได้ยกเว้นแต่เจ้าตัวนั้นจะต้องเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวและสำนึกผิดนี่แหละครับมันจึงเป็นบาปใหญ่มันไม่สามารถยอมความกันได้เพราะมันเป็นเรื่องของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นชิริกใหญ่จำเอาไว้เลยทำแล้วปฏิบัติแล้วเชื่อแล้วตกศาสนาดังนั้นพี่น้องครับนะมีอะไรบ้างชิริกใหญ่พี่น้องไปดูนะครับกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อพลีบูชายันบนบานกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหวังพึ่งพิงกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนี่แหละครับจะถูกเหมารวมเอาไว้เป็นเรื่องของชิริกใหญ่ทั้งสิ้นเลยคราวนี้พี่น้องครับอันนี้หลายคนในบ้านเราอาจจะไม่กล้าทำแบบจ้องๆแบบอะไรครับแบบจังๆอาจจะไม่ค่อยทำกันแต่พวกเราเนี่ยจะมาตกกันในเรื่องของชิริกประเภทที่สองอ้าวพี่น้องมาดูครับชิริกใหญ่มีอะไรบ้างนะหนึ่งอัลคอฟการที่พี่น้องมีความเกรงกลัวต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือเกรงกลัวสิ่งอื่นไปพร้อมๆกับเกรงกลัวอัลลอฮ์นั่นคือชิริกใหญ่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามกับการที่เรานั้นจะไปเกรงกลัวสิ่งอื่นนอกจากเกรงกลัวยังไงพี่น้องครับการที่เรานั้นเกรงกลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คือกลัวยกตัวอย่างเช่นพี่น้องกลัวแถวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ครับจอมปลวกมีไหมพี่น้องกลัวเนี่ยคนโบราณเขาบอกจอมปลวกกอนี้เนี่ยนะมันขังมันแข็งมันอะไรมันแรงอย่าไปท้าทายเชียวนะอัลลอฮ์พวกเรานี่เดินมานี่บังอุไซนีเดินมานี่อัลลอฮ์จอมปลวกจ๋านะเจ้าที่เจ้าทางจ๋าขออภัยด้วยนะวันนี้เดินข้ามจอมปลวกนี่แหละครับเขาเรียกว่ากลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมากไปกว่านั้นเอาธูปเอาเทียนไปสักการะไปบูชาไปปักไปไหว้ไปขอขมาชัดเจนนะบ้านเรามีไหมครับมีเหรอจริงไหมเนี่ยนะครับอายะห์กุรอานองค์การนี้พี่น้องครับชิริกด้านความกลัวไอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนองค์การที่175ฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอินกุนตุมมุมินินสุเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้กลัวพวกเขาอย่าได้กลัวใครพี่น้องครับอย่าได้กลัวบรรดาชัยฏอนอย่าได้กลัวบรรดาอิริราชศัตรูของอิสลามอย่ากลัวไม่ต้องกลัวพวกเขาเพราะอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงคุ้มครองดูแลพวกเราอย่าไปกลัวพี่น้องอย่าเอาความกลัวของพี่น้องไปกลัวกับสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลัวครูตีนี่ไม่เกี่ยวนะไปเรียนหนังสือเดี๋ยวมาเรียนกุรอานใครอ่านไม่ได้จะถูกครูตีอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคนละประเด็นกลัวตรงนี้หมายถึงกลัวจนกระทั่งทำให้เรานั้นจะต้องไปยอมซูฮกไปยอมกราบยอมไหว้ยอมบูชานี่ความกลัวตรงนี้ที่มันเหนือไปกว่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรฟาลาตะคอฟูฮุมอย่าไปกลัวพวกมันวะคอฟูนี่จงกลัวข้านี่อย่าไปกลัวใครกลัวข้านี่อิงกุนตุมมุมินีนหากแม้นว่าสู่เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับชิริกใหญ่ประการที่หนึ่งนั่นคือความกลัวต่อสิ่งอื่นนะครับเคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองชิริกในการตะวักกุลในการมอบหมายตนนะยังไงพี่น้องครับพี่น้องมอบหมายสิ่งต่างๆความหวังของท่านพี่น้องนะครับในเรื่องการดำเนินชีวิตของท่านพี่น้องทุกเรื่องทุกสภาพการมอบให้กับสิ่งอื่นหวังต่อกับสิ่งอื่นมอบหมายต่อกับสิ่งอื่นทำไมถึงห้ามล่ะเพราะการตะวักกันการมอบหมายมันคือแขนงหนึ่งของอิบาดะห์มันคือ
ส่วนหนึ่งของอิบาดะห์ที่อะไรครับที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดอีกประการหนึ่งพี่น้องรู้จักความหมายของคำว่าอิบาดะห์ไหมความหมายของคำว่าอิบาดะห์ทราบไหมครับสรุปสั้นๆง่ายๆให้พี่น้องสวตรงนี้ได้เข้าใจอิบาดะห์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นเรียกว่าอิบาดะห์ดังนั้นการตะวักกันหรือการตะวักกุลการมอบหมายเราต้องมอบหมายให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวไม่สามารถและไม่อนุญาตให้เรานั้นไปมอบหมายกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจากอายะห์กุรอานองค์การนี้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์องค์การที่23วะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลฟัลยะตะวักกะลูอินกุนตุมมุมินีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยนะครับวะอะลัลลอฮินะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเพียงพอแล้วสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่สูเจ้าทั้งหลายจะยอมมอบหมายตนเองอิงกุนตุมมุมินีนหากแม้นว่าสูเจ้าทั้งหลายนั้นยังคงเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงต้องยอมมอบหมายกับอัลลอฮ์เวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องจะออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุฉันยอมมอบหมายตัวของฉันให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะขึ้นยานพาหนะบิสมิลลาฮิหรือซุบฮานัลลาซีซักคอรอลานาฮาซานี่คือการมอบหมายพี่น้องจะทำอะไรเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่บิสมิลลาห์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆอิริยาบถของการทำงานของเราดังนั้นการมอบหมายตรงนี้นักวิชาการบอกว่าห้ามเอาความมอบหมายของเราไปให้กับใครไม่ได้เลยไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดนักวิชาการอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับไม่อนุญาตเลยนะครับดังนั้นประการต่อมาชิริกใหญ่ประการต่อมาชีริกทางด้านความรักอัลฮุบบุความรักพี่น้องครับเรื่องของความรักนี่มันก็เข้าข่ายในเรื่องของชีริกได้นะการที่เรานั้นมีความรักก่อให้เกิดการอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพเชื่อฟังยอมซิโรราบโดยสมบูรณ์เลยรักใครอ่ะจะรักใครก็ตามพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรักพ่อรักแม่รักผู้นำรักใครก็แล้วแต่รักเขาจนกระทั่งตามเขาทุกกระเบียดนิ้วเขาพูดอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ยอมหมดเลยแล้วบังเอิญว่าไอ้ความรักของเราเนี่ยมันไปขัดกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์มันไปฝ่าฝืนกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ดังนั้นไอ้ความรักประเภทนี้แหละครับมันจึงเป็นชิริกใหญ่พี่น้องจะรักพ่อรักแม่รักได้แต่รักจนกระทั่งยอมมอบตนเจอมะแล้วต้องมะขอกราบเท้าสักทีนึงมะนะก่อนนอนอายอเดี๋ยวฉันขอกราบตักยอสักทีนึงก่อนนอนได้ไหมครับไม่ได้เพราะการกราบมันคืออิริยาบถของอิบาดะห์จึงไม่อนุญาตให้ทำกับมะคลุกชนิดใดทั้งหมดเลยไม่อนุญาตกราบนี่แหละครับห้ามนะพี่น้องอย่าไปกราบใครเป็นอันขาดเลยไม่ว่าจะเป็นใครในหน้าแผ่นดินนี้ไม่อนุญาตดังนั้นพี่น้องครับจากอายะห์กุรอานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่165วะมินันนาซิมัยยัตตะกิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงมีบางคนนะบางคนในหมู่สุเจ้าทั้งหลายนี่แหละบรรดามนุษย์นี่แหละที่ชอบที่จะยึดนำเอาคนอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอันดาดันเป็นที่รักเป็นที่รักยิ่งยูฮิบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์รักพวกเขาเสมือนหรือดุจดั่งกับเขานั้นรักอัลลอฮ์เลยยังไงอย่างนั้นนะครับวัลลซีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงแต่บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเลยดังนั้นพี่น้องครับเนี่ยเกี่ยวกับวัยรุ่นเลยวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเวลามีแฟนชื่ออะไรนะลูกคนเนี้ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะนัสซารีนามสกุลอะไรลูกฮาจีอะไรนะฮาจีอาสามีแฟนยังลูกยังอีกเหรออยู่ทำไมอะลูกนะฮะยังไม่มีแฟนนะนู่นๆๆๆดะบินเขามีแฟนแล้วนู่นดะบินมีแฟนยัง
ไม่ตอบด้วยมีคิดด้วยนะครับวัยรุ่นสมัยนี้เวลาปล่อยตัวปล่อยใจให้ความรักกับใครเนี่ยนะยอมถวายหัวยอมถวายตัวยอมหมดทุกอย่างนะขอให้บังบอกฉันมาเธอได้หมดได้ไหมแบบนี้ไม่ได้บังบอกว่าทอที่หยาบได้ไหมแบบนี้ไม่ได้มีนะครับคนมุสลิมเราเนี่ยบอกให้ภรรยาเนี่ยทอที่หยาบมึงจะมาใส่เลยแกโบราณเหลือเกินใส่หยาบออกนอกบ้านมีนะครับได้ไหมแบบนี้ถ้าใครที่ยอมแบบนี้นะแสดงว่าท่านกำลังเอาความรักของท่านเนี่ยเท่ากับอัลลอฮ์แล้วเพราะการคลุมหิญาบการใส่หิญาบนั้นมันคือคำสั่งของอัลลอฮ์และมนุษย์สั่งให้เราถอดเนี่ยแสดงว่า เราเอาคำสั่งของมนุษย์เหนือกว่าคำสั่งของนั่นคือชิริกก็ฉันรักมันนะอาจารย์ก็ฉันรักมันนะจะรักขนาดไหนก็ตามไม่มีใครในโลกใบนี้ให้สวรรค์เราได้ไม่มีใครในโลกใบนี้ให้ผลบุญกับเราได้ถ้าจะรักกับใครก็แล้วแต่จะต้องไม่เกินอัลลอฮ์เท่ากับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ดังนั้นนะครับความรักนะครับการทำชิริกทางด้านความรักต้องระมัดระวังอ้าวต่อมาครับอัชชิรกูบิตตออะการทำชิริกทางด้านการเชื่อฟังอ้าวตรงนี้สำคัญเลยนะครับก็คือการเคารพการเชื่อฟังผู้นำหัวหน้าผู้พิพากษาเชื่อเขาในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติแล้วก็อะไรครับเชื่อเขาในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยบอกทำไปเถอะค้านกับคำสั่งของอัลลอฮ์ค้านกับคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นำระดับไหนก็ตามถ้าเรากำลังเอาความตออัตการเชื่อฟังการภักดีของเราเนี่ยกับผู้นำคนหนึ่งคนใดแล้วมันไปขัดกับหลักการของอัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือชิริกชัดเจนนะไม่ต้องหมุนเสานะครับนั่นคือชิริกนะครับนักวิชาการบอกเอาไว้เลยต้องระวังพี่น้องจากอายะห์กุรอานองค์การนี้ครับไม่ได้พูดเปล่าๆไม่ได้สาดแข้งเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์คิดเองพูดเองนักวิชาการเขาหยิบยกอายะห์กุรอานในองค์การนี้พี่น้องครับองค์การที่อยู่ในซูเราะห์อัตเตาบะห์นะครับมีหลายองค์การผมเอาสัก1องค์การแล้วกัน นะครับเอาองค์การนี้แล้วกันมีหลายองค์การนะครับเตรียมมาแต่เอาองค์การนี้แล้วกันอิตตะคซูอะห์บารฮุมวะรุห์บานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาฮิวัลมะซีฮะบะนะมารยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเขาหมายถึงใครพี่น้องทราบไหมนักวิชาการมุฟัสซิรีนกำลังอธิบายให้ฟังว่าพวกเขาในที่นี้หมายถึงบรรดายะฮูดและนะซอรอคนกลุ่มนี้ชอบยึดเอาบรรดาคนที่เป็นนักบุญนักบวชนักพรตบาทหลวงของเขานะครับเป็นอะไรเทียบเท่าอัรบาบัมมินดูนิลลาห์เทียบเท่าเป็นพระเจ้าเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ตะอาลาเลยนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้นะยังยึดเอาวัลมะซีฮะบนะมารยามะวะมาอุมิรุอิลลาลิยะบุดูอิลาฮันวาฮิดาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพวกนี้ก็ยึดเอามะซีฮก็คือมะซีฮอิบนะมารยามเนี่ยหมายถึงนบีอีซาถ้ามาเสียหุดดัจญาลอีกตัวหนึ่งคนละคนกันนะครับมาเสียอิบนุมารยัมนี่หมายถึงท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามคนกลุ่มนี้ก็ยึดเอาท่านนบีอีซานั้นเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ได้ขนาดมนุษย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเขาในยุคนั้นในสมัยนั้นอัลเลาะห์ยังไม่อนุญาตนับภาษาอะไรกับพ่อของเราแม่ของเราเพื่อนของเราแฟนของเราหมดสิทธิ์ดังนั้นพี่น้องครับรักใครจะเชื่อฟังใครต้องไม่เกินคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลนะครับสรุปชิริกใหญ่มีกี่ข้อด้วยกัน1ทบทวนหน่อยนะครับ1การทำชิริกทางด้านความกลัว2การทำชิริกทางด้านการมอบหมายหรือมอบตนนะครับ3ชิริกทางด้านความรัก4ชิริกทางด้านไหนครับความการเชื่อฟังการต่ออัตนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าหากว่าทำไปแล้วเอาไปเทียบเท่ากับล้อแล้วเนี่ยเข้าข่ายชิริกใหญ่ทั้งหมดคราวนี้มาดูชิริกเล็กมาดูชิริกเล็กครับชิริกเล็กคืออะไรพี่น้องครับชิริกเล็กก็คือสิ่งที่อิสลามเรียกมันว่าชิริก
เรียกมันว่าเป็นการตั้งภาคีแต่ยังไม่ถึงขั้นชิริกใหญ่นะครับตกศาสนาไหมทำชิริกเล็กไม่ตกศาสนาแต่มันจะทำให้เตาฮีดของเราเนี่ยบกพร่องไม่สมบูรณ์นะครับแต่ไม่ถึงขั้นกับตกหรือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่พี่น้องครับนักวิชาการอุซูลุดดีนก็บอกเอาไว้ว่าการทำชิริกเล็กบ่อยๆเป็นนิจศีลนี่มันอาจจะถลำเข้าไปสู่การทำชิริกใหญ่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่ให้เราทุกคนออกห่างจากมันทั้งหมดเลยนะครับชิริกเล็กนะมีอะไรบ้างนะครับดูพี่น้องครับชิริกเล็กมีอะไรบ้างเช่นการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่โดยหวังการตอบแทนหรือคำชื่นชมจากสังคมนะเช่นแกล้งนั่งสิเก็ตผมเนี่ยแหมแต่งตัวดูอเล่มแล้วเกินนั่งสิเก็ตโยกใหญ่เลอะอีเลอะอีละลอให้เรามาเดินมาจะได้ชมอาจารย์อเล่มจริงๆเลยว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นใครอย่างนี้มาก่อนเลยนี่แหละครับชิริกเล็กนะละหมาดยังสวยเลยนะสูญูดรุกวะเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโอ้ยปราณีตเลยเวลาอยู่บ้านเนี่ยยังกับไก่จิกตึ๊กตั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 กเลยเร็วอย่างกับจรวดละหมาดมาแล้ว30ปีอะเล่มแบบนี้ทำเพื่อที่จะให้คนอื่นชมทำเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีเป็นคนอะเล่มนั่นแหละครับเรากำลังทำชิริกเล็กทำไมชิริกเล็กต้องบาปด้วยการทำโชว์ใครเนี่ยพี่น้องครับฟังให้ดีนะการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่โชว์ใครเนี่ยแสดงว่าพี่น้องกำลังทำเพื่อเขาคนนั้นและถ้าพี่น้องทำเพื่อนายกพี่น้องก็ต้องไปเอาผลบุญจากนายกซึ่งนายกมีผลบุญให้เราไหมไม่มีพี่น้องละหมาดให้นายกเห็นเพื่อที่ให้นายกชมเนี่ยพี่น้องก็อาจจะได้รับคำชมจากนายกแต่นายกไม่มีสวรรค์ให้พี่น้องไม่มีนรกให้พี่น้องดังนั้นเรื่องของการอวดการโชว์การหวังชื่อหวังเสียงมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหนึ่งในชิริกเล็กนะให้คนสรรเสริญเยินยอนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ทำให้ตกศาสนาแต่ทำให้การงานของเรานั้นเป็นโมฆะละหมาดเพื่อให้คนชมพี่น้องจะไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ตาลาพี่น้องต้องไปเอาผลบุญจากคนที่พี่น้องโชว์เขาซึ่งเขาจะไม่มีผลบุญให้พี่น้องดังนั้นนี่แหละครับคือชิริกเล็กชิริกเล็กนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเด็นในเรื่องราวของการอวดการโชว์นะคนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการนอบน้อมถ่อมตนในเรื่องนี้นะพี่น้องครับพวกซูฟีตอริกัตนะคนเหล่านี้มีความสมถะมากและก็มีความอะไรครับมีความสมถะจนกระทั่งทำให้ตัวเขาเนี่ยนะครับทำอะไรไม่หวังไม่หวังเลยแม้กระทั่งจะทำอามันอิบาดะก็ไม่คิดที่จะหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความคิดแบบนี้ถูกไหมพี่น้องครับถูกไหมเพราะความหวังอัลคอฟวัรรอญะความหวังเป็นหลักการของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราสามารถที่จะหวังได้ทำความดีหวังให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพอพระทัยได้ไหมได้หวังให้อัลเลาะห์ชมเชยได้ไหมได้หวังสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ไหมได้เป็นสิทธิอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาเชื่อกันแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยเขาจะไม่หวังทำอามันอิบาดะห์ทำไปเลยอย่าไปหวังอย่าไปเชื่อว่าอัลเลาะห์จะให้สวรรค์อย่าไปหวังว่าอัลเลาะห์จะให้สวรรค์อันนี้เป็นความเชื่อเป็นอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นหลักการในเรื่องของความหวังนะเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะครับมีอายันกุรานมากมายนะครับหลายองค์การด้วยกันที่นะครับเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงชิริกเล็กผมยกฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกันให้พี่น้องนะครับเอาอายันกุรานสักองค์การนึงหะดีษสักบทหนึ่งกุลมุฮัมมัดจงประกาศมูฮัมหมัดจงกล่าวอินนามาอานาบัชรุมมิสลุกุมแท้จริงอันตัวฉันนั้นเป็นมนุษย์เป็นปุตุชนคนธรรมดาเป็นสามัญชนเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่แหละยูฮาอิไลยะแต่ทว่าที่ฉันแตกต่างกับพวกท่านนี่ก็คือฉันนั้นได้รับวะฮีนะครับได้รับการประทานอัลกุรอานลงมายังฉันอินนามาอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดและแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าของท่านพระเจ้าของฉันพระเจ้าของท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่มีองค์อื่นอีกแล้วนะครับฟะมันกานะยัรจูลิกออร็อบบิใครท
ที่ปรารถนามุ่งหวังเห็นไหมนี่คือความหวังนะนะครับมุ่งหวังในการที่จะพบเจอกับพระผู้อภิบาลของเขาฟันยะมันอามาลันซอลิฮันอายันกุรอานองค์การนี่แหละครับสอนให้เราหวังดังนั้นคนคนนั้นจงปฏิบัติจงทำสิ่งต่างๆที่เป็นคุณธรรมความดีวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮ์อะฮะดาและจงอย่าตั้งภาคีในอิบาดะอันใดๆเลยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำอิบาดะเพื่อสิ่งอื่นต้องทำอิบาดะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ชัดเจนนะครับฟะมันกานะยัรจูลิกออะร็อบบิใครที่มุ่งหวังปรารถนาที่จะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันยะมันจงทำอามาลันซอลิฮันสิ่งที่เป็นความดีความดีในที่นี้คือความดีในมาตรฐานอิสลามนะครับไม่ใช่ความดีในมาตรฐานของมนุษย์นะแตกต่างกันและทำความดียังไม่พอนะวาลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิจงอย่าได้ทำเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีในการเคารพในการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮาดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่อนุญาตหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับเลขที่2985อัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอัลเลาะห์กล่าวนบีบอกอัลเลาะห์กล่าวนะครับอะนะอักนะชุรากะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์กล่าวบอกว่ายังไงอะนะข้าอัลเลาะห์กล่าวนะอะนะอักนะอัชชุรากะข้านั้นนะมั่งมีไม่ต้องการหุ้นส่วนคืออัลเลาะห์เนี่ยมีพร้อมเสร็จสับหมดแล้วไม่ต้องการหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นไม่อันชิรกีมันอามิลอามัลันอัชรอกะฟีฮิมะอิกอยรีตารักตุฮูชิรกะฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงอัลเลาะห์เนี่ยไม่ต้องการหุ้นส่วนใดๆพระองค์เพียงพอแล้วสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการหุ้นส่วนใดๆหากใครคนหนึ่งคนใดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับอะไรด้วยกับการเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกระทำนั้นๆ นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับข้าจะปล่อยไอ้ขัวนั้นปล่อยให้มันจมปลักอยู่กับสิ่งที่เขาได้ตั้งภาคีนั้นๆอัลลอฮฺจะไม่แยแสพี่น้องการที่พี่น้องเอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์เอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์นี่คือหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์กำลังโมโหนะคนที่เอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์เนี่ยกำลังหมิ่นประมาทกำลังอะไรครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะปล่อยให้มันอยู่กับสิ่งนั้นไม่สนใจใยดีไม่แลคนคนนั้นเลยดังนั้นตรงนี้เองครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามออกห่างให้มากๆเลยชิริกเล็กยกตัวอย่างเช่นการสาบานกับสิ่งอื่นสิ่งใดก็เป็นชิริกนะครับนักวิชาการให้นะครับความเห็นบอกว่าการสาบานกับสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับนะเป็นชิริกแต่จัดอยู่ในชิริกเล็กเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะมันมีหลักฐานยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการเล่าของท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ายังไงมันฮะลัฟะบิฆอยริลลาฮิฟะกอดกะฟัรเอาอัชรอกะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกท่านอุมัรเล่าให้ฟังบอกว่ายังไงครับฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งมันฮะลัฟะบิฆอยริลลาใครที่บนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ไม่ใช่อัลเลาะห์นะใครที่บนบานนะเขาคนนั้นก็อะไรครับฟะกอดกะฟัรตกศาสนาแต่พี่น้องครับหะดีษบทนี้มันมีคำเพิ่มมาเอาอัชรอกะหรือคนคนนั้นกำลังตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับนักวิชาการอุซุลุดีนเขาเลยวิเคราะห์หะดีษบทนี้บอกว่าสรุปแล้วคนที่สาบานอื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยตกศาสนาหรือยังนะครับฟะกอดกะฟัรตรงนี้เนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยสิ้นเชิงหรือเปล่านะครับดังนั้นจากหะดีษบทนี้ด้วยกับคำของท่านอุมาร์อิบนุคอฏฏอบที่บอกว่าตรงนี้เอาอัชรอกะการทำการกระทำของเขานั้นยังไม่สิ้นยังไม่ตกศาสนาโดยสิ้นเชิงเพราะบางครั้งเขาทำไปด้วยกับความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะไม่ได้เรียนนะครับหรืออาจจะ
ทำตามๆกันไปอะไรแบบนั้นนะครับนักวิชาการจึงบอกว่าประเด็นนี้จัดอยู่ในชิริกแต่ยังไม่ใช่ชิริกใหญ่ทำแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยโดยสิ้นเชิงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในการนะครับบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดอัตติรมิซีนะครับแล้วก็มีอีกบทหนึ่งนักวิชาการหยิบยกอีกบทหนึ่งเป็นการรายงานจากซอฮาบะห์ที่ชื่อท่านฮุซัยฟะห์บินยามานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่ายังไงครับลาตะกูลูมาชาอัลลอฮุวะมาวะชาอะฟุลานุนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยลาตะกูลูพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้กล่าวมาชาอัลลอฮ์อย่าได้กล่าวคำว่ามาชาอัลลอฮ์ว่าชาอะฟูลานุนและกล่าวคำว่าชาอะฟูลานุนอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วและคนนั้นก็ประสงค์แล้วไม่ได้การกล่าวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่อนุญาตวะลากินกูลูมาชาอัลลอฮ์ซุมมะมาชาฟูลานุนแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันการกล่าวแบบนี้อัลลอฮ์ประสงค์แล้วคนนั้นประสงค์แล้วอัลลอฮ์ประสงค์แล้วและคนนั้นก็ประสงค์แล้วเช่นเดียวกันการกล่าวแบบนี้นักวิชาการบอกว่าจะเข้าข่ายในส่วนของชิริกนะแต่เป็นชิริกเล็กดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือชิริกเล็กอันตรายไม่น้อยไปกว่ากันนะครับพี่น้องดูนะอันตรายของชิริกดูนะครับอันตรายของชิริกจากอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อันนิซาชัดเจนมากนักวิชาการหยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้เป็นองค์การที่ฮุกมแล้วก็ฟันธงเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำชิริกนะครับใครก็แล้วแต่ที่ทำชิริกใหญ่นะครับหรือจะชิริกเล็กก็ตามถ้าทำอย่างเป็นนิจศีลเนี่ยนักวิชาการหยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ครับอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนซาลิกะลิมัยยะชาบอกว่ายังไงพี่น้องครับอยู่ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่48แท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลายักฟิรุจะมิทรงอภัยโทษให้กับคนหนึ่งคนใดเป็นอันขาดไอยุชรอกะบิฮีถ้าคนคนนั้นเขาทำการตั้งภาคีหรือทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะไม่ให้อภัยโทษแต่พี่น้องครับแม่ดูความเมตตาของอัลเลาะห์นะวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาในวรรคนี้เองครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงและพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์คนบ้านเราเลยเอาวรรคหลังนี้เลยอย่ามาฮุกมว่าฉันทําชิริกนะเป็นเรื่องของฉันกับอัลเลาะห์นะเอาคนอาเลมบ้านเราก็เลยหยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การวรรคหลังเนี่ยอัลเลาะห์จะประสงค์ใครจะอภัยโทษให้กับใครซึ่งตัดประโยคแรกทิ้งไปเลยซึ่งประโยคแรกเนี่ยนะครับแท้จริงเป็นการเน้นย้ำเลยว่าอัลเลาะห์จะไม่อภัยโทษให้กับคนที่ทำชิริกส่วนนักวิชาการเขาอธิบายอายะห์กุรอานองค์การนี้ยังไงนะครับมาดูนาซาลิกะวะยักฟิรุมาดูนาซาลิกอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้กับคนที่เตาบัตตัวทำชิริกแล้วก็รู้เรียนรู้ศึกษาเข้าใจนะครับมีอะกีดะห์กลับมาถูกต้องเหมือนเดิมแล้วก็เตาบัตตัวอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้คนกลุ่มนี้แต่ยังดึงดันยังตะแบงยังเอาสีข้างเข้าถูยังจะทําชิริกอยู่อีกเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่มีวันให้อภัยโทษด้วยกับอีกหลายๆองค์การและอีกหลายๆบทด้วยกันนะครับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นมันอะตากาฮินันเอาอัรรอฟันفصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد หะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษบทนี้ใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่ไปหาหมอดูหมอเดานะครับไปหาหมอทำนายทายทักอัรรอฟันแล้วก็อะไรครับفصدقه เชื่อในสิ่งที่หมอดูหมอเดาทำนายทายทักบีมายากูลูเชื่อในสิ่งที่เขาพูดฟากอดเดกาฟัดคนนั้นแน่นอนเลยครับเป็นกาเฟตสิ้นสภาพบีมาปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษซอฮีหะอยู่ในรายงานนะครับในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดนะครับอิหม่ามอันฮาเกมนะได้รายงานเอาไว้เป็นหะดีษซอฮีหะดังนั้นพี่น้องครับ
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหลักฐานที่ผมหยิบยกมาเนี่ยไม่มีบทไหนเลยนะที่จะอนุโลมให้คนทำชิริกนอกจากเตาบัตตัวอย่างเดียวนอกจากกลับเนื้อกลับตัวอย่างเดียวพี่น้องครับไม่มีข้อยกเว้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นพี่น้องไปหาหมอดูเป็นชิริกไหมเชื่อในสิ่งที่หมอดูพูดเนี่ยเป็นชิริกไหมเป็นแล้วพี่น้องจะทำยังไงอ่ะเมื่อมันเป็นชิริกเนี่ยนบีบอกฟะกอดกะฟัดบีมาอุนซีละอาลามุฮัมมัดินเป็นการปฏิเสธต่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาก็คือปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธอิสลามแล้วพี่น้องจะเสียชีวิตไปในสภาพของผู้ที่เป็นการปฏิเสธอิสลามอย่างนั้นเหรอครับการที่พี่น้องผูกกำไลข้อมือใส่อะไรครับใส่สร้อยใส่อาซิมัตใส่อะไรก็แล้วแต่การที่พี่น้องไปสวมเครื่องรางของขลังใดๆก็แล้วแต่การที่พี่น้องไปเชื่อรางร้ายอันใดก็ตามการที่พี่น้องไปเสริมโชคชะตาราศีไปเชื่อหมอดูหมอเดานะครับหรือพี่น้องไปกระทำสิ่งที่เป็นเซเฮ็ดเป็นไสยศาสตร์สิ่งต่างๆเหล่านี้นักวิชาการบอกว่ามันคือชิริกแต่คนบ้านเราเนี่ยพี่น้องทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีทั้งหมดเลยมีไหมครับมีพี่น้องบางคนเชื่อเรื่องดาวตกใช่ไหมครับเชื่อเรื่องสุริยะฆาตจันทรฆาตพี่น้องบางคนยังสวมใส่อซิมัตใส่อะไรครับ11ปมใส่อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายมุสลิมนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียกว่าคนแขกหนังที่เขาทำเนี่ยเขาใช้คำว่าคนของแขกเนี่ยถูกแล้วอย่าใช้คำว่าของมุสลิมเลยถ้าใช้คำว่าของมุสลิมนี่ต้องโดนประท้วงแต่เขาใช้คำว่าของแขกปล่อยเขาไปเถอะเพราะนั่นมันคนแขกนะนั่นคนแขกนะครับเชื่อรางร้ายมีไหมมีไหมครับเดี๋ยวนี้ยังมีไหมคนที่นี่มีไหมเวลาจะออกจากบ้านจิ้งจกทักซาเวยมีไหมซอจิ้งจกมันทักมึงนะอย่าออกจากบ้านเชียวนะที่นี่มีไหมครับไม่มีแล้วนะอัลฮัมดุลิลละนกแสกบินข้ามหลังคาบ้านยังมีเชื่อไหมครับมีไหมไม่มีนะอินชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลละแสดงว่าเราพัฒนาแล้วแสดงว่าคนที่นี่อัลเลมแล้วนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนะอย่าไปทำอย่าไปเชื่ออย่าไปปฏิบัติอย่าไปฟังพี่น้องครับโทรศัพท์เราเนี่ยพี่น้องนะต้องระวังนะครับเดี๋ยวส่งมาแล้วติ๊งนองเปิดมาดูโอ้ดวงของคุณวันนี้ต้องใส่เสื้อสีเขียวต้องใส่เสื้อสีเหลืองพี่น้องอ่านเฮ้ยจริงป่าวะระวังนะครับเรื่องของชีริกเนี่ยมันเข้ามาได้แม้กระทั่งในมุ้งของท่านพี่น้องเลยพี่น้องเวลาเปิดเฟซเปิดไลน์เปิดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมีข้อความเดี๋ยวมีเรื่องนั้นส่งมามีเรื่องนี้ส่งมาเยอะแยะมากมายตำราบางเล่มนะพี่น้องนะตำราบางเล่มนะภาษาอาหรับทั้งเล่มเลยนะคนอาหรับเขียนด้วยนะเขียนทำอะไรครับทำของมีนะพี่น้องอย่าทำเป็นเล่นนะครับเขียนเล่มหนาๆเลยนะครับเป็นภาษาอาหรับเขียนวิธีการทำของวิธีการทำไสยศาสตร์วิธีการทำยันแปดเหลี่ยมยันเก้าเหลี่ยมยันอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดตำราภาษาอาหรับเนี่ยคนที่เป็นนักอ่านนักอะไรเนี่ยต้องระวังนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายกับพวกเราทั้งสิ้นเลยแล้วพวกเราจะปกป้องตัวของเราครอบครัวของเราให้พ้นจากสิ่งนี้ได้หรือไม่ทำได้ไหมพี่น้องครับได้ไหมทำยังไงอ่ะเรียนรู้วันนี้เดี๋ยวผ่านไปอีก2เดือนพี่น้องก็ลืมดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ผมก็เลยไม่ลืมที่จะเอาดุอามาให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการให้พี่น้องเนี่ยเอากลับไปเรียนแล้วต้องเอาไปใช้อย่าฟังแล้วก็กลับมา10นิ้วกับ10นิ้วไม่พอสมัยนี้เรียนแค่นั้นไม่พออ่ะเดี๋ยวนบินช่วยครูแจงหน่อยลูกผมทำมา30นึกว่าไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะฮะนี่มากันทั้งโปรแกรมเลยเนี่ยอัสมาวีเอาไปแจกทำมา30แผ่นนะครับก็แบ่งๆกันแล้วกันถ้าไม่พอพี่น้องก็ไปถ่ายเพิ่มแล้วกันนะครับแจกพี่น้องคนน้องจอบไม่ต้องแจกแล้วมั้ง เป็นดุอา
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพระเจ้าผู้หญิงว่าไงแหมแต่ทำเป็นเขินนะเอาไปเดินตัดหน้ากล้องอีกเอ้าแม่ลูกศิษย์ผมนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดุอาบทนี้เป็นดุอาจากหะดีษซอฮีห์นะครับอัรราวีคนที่รายงานหะดีษบทนี้รายงานดุอาบทนี้ก็คือท่านอบูบักรศิดดีกนะครับและนักวิชาการที่ตรวจสอบหะดีษที่เกี่ยวกับดุอานี้ก็คือเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีมาจากหนังสือของท่านนะครับซอฮีฮุนจามิอะห์นะครับก็มีหน้ามีหมายเลขหน้ามีอะไรที่ผมอ้างอิงเอาไว้นะครับพี่น้องจะได้นำกลับไปท่องนำกลับไปอ่านเพื่อที่จะเป็นการปกป้องตัวของเรานะครับครอบครัวของเราให้พ้นจากเรื่องนี้ที่สำคัญมากนะครับมันจะทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ง่ายมากพี่น้องดูนะในบทดุอามองเห็นไหมผมทำตัวเล็กไปไหมเล็กไปไหมครับนะถ้าใหญ่กว่านี้ก็หมดปัญญาแล้วแหละครับมันเต็มขอบแล้วเดี๋ยวมาอ่านตามนะครับเป็นดุอาให้ปลอดภัยจากการตั้งภาคีหรือการทำชิริกมาอ่านสักสองสามรอบนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาไปแปะไว้ที่ฝาบ้านหรือเอาไปถ่ายต่อนะครับพี่น้องนะอ่านตามผมนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะวะอานะอะลามุวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะลามุรอบที่สองนะสวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอบนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะวะอานะอะลามุวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะลามุนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะสามครั้งนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะวะอานะอะลามุวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะลามุผมทำคำอ่านเอาไว้ให้ท่านพี่น้องนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องหัดอ่านจากภาษาอาหรับนะความหมายก็คืออัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพระเจ้านั้นอะอูซุบิกะแปลว่าขอความคุ้มครองด้วยกับพระองค์ท่านอันอุชริกะบิกะจากการตั้งภาคีกับพระองค์ท่านวะอานะอะลามุทั้งที่ข้าพเจ้ารู้วะอัสตัฆฟิรุกะและขออภัยโทษจากพระองค์ท่านลิมาลาอะลามุแปลว่าจากในสิ่งที่ตั้งภาคีที่ข้าพเจ้านั้นไม่รู้ครับใช่ครับแม่คนสอนคนอะเลมเป็นอย่างเงี้ยนะเราอ่านได้สองอย่างนะครับอะลัมนี่เวลาอ่านหยุดนะครับเวลาพูดนี่อ่านว่าอะลัมได้เลยแต่เวลาอ่านสมควรจะอ่านสระให้ครบนะแต่เวลาที่เราท่องเนี่ยอะลัมได้เลยไม่มีปัญหานะครับหรืออัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกอะอูซุบิกหยุดแค่นี้เวลาพูดนะครับหรือเวลาที่เราท่องจำแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับอันอุชริกะบิกะวะอานะอะลัมได้ถ้าพี่น้องท่องจำแล้วนะแต่เวลาอ่านเนี่ยผมต้องอ่านทุกอักษรให้พี่น้องได้อ่านตามนะเวลาอ่านต้องอ่านทุกอักษรให้พี่น้องได้อ่านตามแต่ถ้าพี่น้องจำแล้วเนี่ยนะครับลิมาลาอะลัมนะถ้าจะไปสอนเด็กพี่น้องก็ต้องอ่านให้หมดลิมาลาอะลามูนะครับเข้าใจนะนะครับเหมือนกันภาษาอาหรับเวลาที่เราให้สลับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะเราะห์มะตุลลอฮ์อะไรครับฮาฮีฮูฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮีวะบะเราะกาตุตัวอะไรครับตูฮูตูฮีตูฮาตูฮูแต่เวลาเราพูดเราอ่านนะครับนะเพราะคนอาหรับก็
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็จะแค่นี้แต่บ้านเราเนี่ยนะครับเด็กคนไทยเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เน้นตรงตุ๊เนี่ยนะครับอันนั้นเป็นภาษาอาหรับนะอ้าวในช่วงท้ายนี้มีคำถามไหมครับเชิญครับมีไหมมีเวลาอีกนะครับที่จะให้พี่น้องได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยหรือประเด็นที่พี่น้องอยากรู้ถ้าตอบได้ตอบตอบไม่ได้ไว้ก่อนต้องเชิญใหม่อีกรอบมีไหมครับมีคำถามไหมเชิญครับอะไรนะฮะลืมนี่แสดงว่าแสดงว่าหนุ่มแล้วอ้าวมองไซนี่เชิญครับครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เป็นเรื่องประจำของเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับการละหมาดนะเราเนี่ยเดินมานะครับหรือจะมาจากไหนก็แล้วแต่เดินมาเข้ามัสยิดเดินมาถึงแล้วมาถึงมัสยิดแล้วนะครับแล้วเดินมาถึงปุ๊บหยิบเก้าอี้มานั่งละหมาดเลยคำถามว่าการละหมาดแบบนี้ถูกต้องไหมใช้ได้ไหมเอาแบบเกรงใจหรือไม่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจใช้ไม่ได้นะครับทำไมอ่ะเพราะการยืนคือรุกลของการละหมาดนะครับถ้าพี่น้องทำรุกลของการละหมาดไม่ครบไม่ถูกเนี่ยการละหมาดจะไม่ซอนะครับนะถ้าพี่น้องสามารถยืนได้ต้องยืนละหมาดก่อนเอ้าแล้วอาจารย์ฉันไม่ไหวอ่ะแล้วพี่น้องเดินมาเนี่ยพี่น้องเดินมาจากที่อื่นเนี่ยเดินมาประมาณ2กิโลเมตรครึ่งพอมาถึงสุราปุ๊บนั่งเละแล้วสรุปแล้วพี่น้องไหวหรือไม่ไหวเนี่ยยังไงเพราะการยืนนะครับเป็นอิจมานะเป็นอิตติฟากของบรรดานักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามนะครับถ้าพี่น้องยืนได้ต้องยืนก่อนสมมติมาถึงแล้วมัสยิดเนี่ยเราเจ็บขาเราปวดขาแต่เราเดินมาตั้งไกลพอมาถึงมัสยิดแล้วยืนละหมาดก่อนพี่น้องครับยืนตรงก่อนขณะที่ยืนอยู่เนี่ยเราก็ลากเก้าอี้มารอไว้ก่อนเลยเผื่อว่าเดี๋ยวละหมาดไปเดี๋ยวถ้าเราละหมาดคนเดียวก็เราอ่านไม่ยาวหรอกแต่ถ้าไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยอิหม่ามเขาอาจจะอ่านยาวใช่ไหมครับให้ลากเก้าอี้มารอเอาไว้ก่อนเลยให้พี่น้องยืนละหมาดก่อนพอยืนไปเนี่ยอิหม่ามสมมุติว่าท่านอิหม่ามเขาอ่านยาวยาวเลยเสียงดีมากเลยอิหม่ามพี่น้องรู้สึกไม่ไหวแล้วขาสั่นแล้วทำยังไงครับค่อยนั่งนะค่อยนั่งนั่งพื้นเนี่ยมันแน่นอนแล้วครับพี่น้องอาจจะหลายคนอาจจะลำบากถ้าเป็นโรคหัวเข่าโรคขาโรคแข้งดังนั้นเอาใหม่นะการละหมาดของเราต้องทำให้ถูกนะครับซอลลูกะมารอไอตุมูนีนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดแสดงว่านบีให้ความสำคัญกับการละหมาดมากดังนั้นพี่น้องต้องรู้ว่านบีละหมาดยังไงเวลาที่นบีเจ็บขานบีเจ็บเข่านบีก็เคยเจ็บเหมือนเรานบีก็มีอายุมากเหมือนเราดังนั้นไปดูวิธีการละหมาดของท่านนบีนะครับคราวนี้ไอที่ผ่านมาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ว่ากันละแต่หลังจากนี้นะใครที่เป็นผู้หญิงผู้หยางคนที่เป็นสวเวลาเดินมาเนียดดีแล้วนะครับตั้งใจแล้วอีมานแข็งแล้วแต่มาแล้วทำให้ถูกนะทำให้ถูกมาถึงแล้วเนี่ยพี่น้องยืนละหมาดก่อนจะละหมาดสุนัตพี่น้องยืนละหมาดก่อนยืนก่อนนะครับถวายนะแล้วละหมาดไปแล้วแม่อาจารย์รอกัดที่สองไม่ไหวแล้วขอนั่งได้ไหมได้เลยครับรอกัดที่สองนั่นแหละครับรอกัดแรกยืนรอกัดที่สองนั่งละหมาดไม่มีปัญหาให้แบบนี้เวลาที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจทุกประการมัสตะตะตุมให้ทำสุดความสามารถก่อนนะอินชาอัลเลาะห์นะที่ผ่านมาไม่ว่ากันแล้วเพราะผมก็เพิ่งจะมาสอนที่นี่แหละครั้งแรกนะนะพี่น้องครับพยายามนะอย่าพึ่งไปพอมาถึงปุ๊บลากเก้าอี้มานั่งเลยอย่าพึ่งทำแบบนั้นเพราะมันผิดมันข้ามขั้นตอนนะครับผมอยากจะให้พี่น้องทำสิ่งที่ดีที่สุดนะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับภาคผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะแล้วเวลานั่งพี่น้องก็จะถามอีกแหละนั่งยังไงอ่ะพี่น้องก็ต้องดูว่าพี่น้องสะดวกนั่งยังไง
ถ้าพี่น้องสะดวกนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ถ้าพี่น้องสะดวกนั่งเก้าอี้ไม่ได้อาจารย์นั่งพื้นก็นั่งพื้นนะครับอันนี้ดูที่ความสามารถดูที่กุดรอความสามารถของพี่น้องเองนะครับอินชาอัลเลาะห์มีคำถามอีกไหมครับเชิญครับ ครับ ยังไงฮะการอาบน้ำละหมาดแบบซุนนะให้อธิบายแบบละเอียดได้ไหมครับขอต่ออีกชั่วโมงหนึ่งการอาบน้ำละหมาดพี่น้องครับการอาบน้ำละหมาดแบบซุนนะของท่านนบีแน่นอนแหละครับการอาบน้ำละหมาดต้องดูซุนนะของท่านนบีเขานี่การอาบน้ำละหมาดเนี่ยฮุกกลมคืออะไรพี่น้องทราบไหมฮุกกลมของการอาบน้ำละหมาดคืออะไรครับทราบไหมสงสัยต้องมาบ่อยๆแล้วนะมานะฮุกกลมของการอาบน้ำละหมาดคืออะไรพี่น้องตอบผมดังๆคืออะไรครับซุนนะมักรูฮ์มุบาห์หรือวาญิบวาญิบนะครับการอาบน้ำละหมาดคือชุรูตคือเงื่อนไขนอกละหมาดเงื่อนไขนอกละหมาดพี่น้องรู้ไหมมีอะไรบ้าง1ได้เวลา2ต้องสะอาดนะต้องสะอาดตัวและสถานที่พี่น้องต้องมีน้ำละหมาดนะครับ3ต้องหันหน้าไปทางกิบละนะนี่นะครับคือเงื่อนไขแล้วก็เจตนาอีกเหมือนกันก่อนที่พี่น้องจะไปละหมาดเนี่ยพอได้วักตัวเวลาของการละหมาดพี่น้องต้องดูนะว่าได้เวลาหรือยังถ้ายังไม่เข้าห้ามละหมาดใครละหมาดไปการละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ต้องละหมาดใหม่หรือละหมาดอยู่อ้าวไม่ได้หันหน้าไปทางกิบละทำยังไงครับพอทราบอีกทีนึงให้ละหมาดใหม่นะครับหรือพี่น้องละหมาดเข้าไปละหมาดมาถึงละหมาดในมัสยิดเสร็จเรียบร้อยอ้าวลืมอาบน้ําละหมาดดังนั้นทํายังไงครับไปละหมาดใหม่ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าอะไรการเอาละหมาดเนี่ยคือกุญแจที่จะทําให้การละหมาดได้ใช้ได้พี่น้องไม่มีละหมาดใช้ไม่ได้นะตัวของท่านพี่น้องต้องไม่มีนายิสสถานที่การสถานที่ละหมาดของพี่น้องต้องไม่มีนายิสนะครับและพี่น้องต้องมีนะละหมาดด้วยทุกครั้งที่เราละหมาดต้องมีนะละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะหรือละหมาดฟัรดูก็ตามส่วนแน่นอนครับเวลาที่เราจะอ่านนะละหมาดไปดูใครอ่ะดูคนอื่นไม่ได้มันมีหะดีษอีกหลายบทเลยนะครับที่นะยกตัวอย่างเช่นท่านนะครับการอ่านนะละหมาดของท่านนบีเนี่ยถูกรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านหนึ่งในนั้นคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับบอกว่ายังไงมันตะวัดดออานะวะวุดูอีฮาซาใครที่อยากจะอาบน้ำละหมาดเหมือนนบีเนี่ยให้ดูการอาบน้ำละหมาดของที่ฉันอาบเนี่ยและท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยไปเอากะละมังไปเอาเหยือกใส่น้ำมาเทและท่านอุสมานก็ทยอยอาบน้ำละหมาดให้กับบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นดูอาบเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าใครที่อยากจะอาบน้ำละหมาดเหมือนนบีเนี่ยดูที่การอาบน้ำละหมาดของฉันนี่แหละเพราะฉันไปเรียนกับนบีมาดังนั้นนะครับเวลาที่พี่น้องจำนละหมาดต้องดูการอาบนละหมาดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวนะครับ1การอาบนละหมาดตามรูปแบบของท่านนบีมีอะไรบ้าง1พี่น้องครับ1บิสมิลลาห์เกือบถูกเนียตบิสมิลลาห์ไปแต่ยังไม่ได้เนียตให้อีก100รอบด้วยยังไม่แล้วยังใช้ไม่ได้ต้องมีเจตนาอินนามันอามาลูบินนิยาตต้องเจตนาทุกอิบาดะทั้งหมดต้องเจตนาการละหมาดของเรานั้นจะการอ่านนั้นละหมาดของเรานั้นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ต้องพี่น้องไม่ต้องบอกนะไม่ต้องไปบอกใครนะครับการเนียดมะฮัลลูฮานักวิชาการอธิบายในฮะดีษอินนามันอามาลูบินนิยาตเนี่ยก็คือมะฮัลลูฮาอัลกอลบูอยู่ที่หัวใจก็คือนึกว่าเรากำลังจำนั้นละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นจบง่ายไหมง่ายสุนนะห์ก็ดีง่ายนะครับแล้วก็เริ่มบิสมิลลาห์นี่เป็นสุนัตแล้วนะครับเริ่มนะครับอาบน้ำละหมาดพอเนียดเสร็จแล้วทำยังไงก่อนล้างมือทั้งสองข้างล้างมือทั้งสองข้างให้เกลี้ยงเลยนะครับที่ซอกมือนิ้วมือเอาให้เกลี้ยงที่สุดเท่าที่เราสามารถเอาให้สะอาดที่สุดให้เกลี้ยงที่สุดต่อไปพอล้างมือเสร็จแล้วพี่น้องครับเอาน้ำใส่ฝ่ามือ
ท่านอุสมานทำอย่างนี้เลยนะเอาน้ำใส่ฝ่ามือแล้วก็ยังไงครับสูดเอาน้ำใส่ปากและสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็อิสตันชะกอวัสตันซารอในหะดีษบอกเลยสูดน้ำเข้าจมูกและสั่งน้ำออกจากจมูกแล้วก็กรวบปากเป็นจำนวน3ครั้ง3ครั้งนะนะครับเสร็จแล้วบ้วนปากเสร็จแล้วเอาน้ำใส่ปากใส่จมูกนะครับทำพร้อมกันเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าทั้งสองไหมมีหน้าเดียวนะหน้าเดียวพี่น้องรู้ไหมว่าขอบเขตของใบหน้าของท่านพี่น้องอยู่ตรงไหนท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานและในหะดีษหลายบทอธิบายนักวิชาการอธิบายหะดีษบทนี้นะหน้าขอบเขตของใบหน้าอยู่ตั้งแต่ตีนผมของเราผมอุ้ยขอมาฟทีพูดตีนได้ไหมเนี่ยที่เนี่ยได้นะอยู่ที่ไรผมเนี่ยไล่ไปเลยครับจนกระทั่งถึงอะไรครับนี่ตรงข้างหูทั้งสองเลยจนกระทั่งมาถึงใต้คางเลยเคราของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งให้เรานั้นสางเคราล้างเคราด้วยกี่ครั้งครับ3ครั้งด้วยกันล้างหน้าเสร็จแล้ว3ครั้งทำยังไงต่อแขนท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเอามือวักไปที่ภาชนะใส่น้ำแล้วก็ล้างแขนข้างขวาของท่านก่อนเลยให้เลยข้อศอกมาถูมันย่นใช่ไหมครับถ้าถูได้ก็ดีเอ้าแหมนี่คนสวนะข้อศอกย่น ดีครับนั่นคือรายละเอียดทำให้ทั่วทำให้เกลี้ยงให้เลยข้อศอกมาพอเสร็จแล้ว3ครั้งข้างซ้ายทำเช่นเดียวกัน3ครั้งเช่นเดียวกันให้เลยข้อศอกมาล้างแขนข้างจากมือถึงข้อศอกข้างขวาจากมือถึงข้อศอกข้างซ้าย3ครั้งหลังจากนั้นให้เราเช็ดศีรษะตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ถกเถียงและทะเลาะกันมาอย่างยาวนานในคนประเทศไทยนะครับท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานหยิบตักน้ำนะครับน้ำเนี่ยวักน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรพี่น้องครับเอาน้ำเนี่ยเช็ดไปที่ศีรษะวิธีการในหะดีษเนี่ยระบุเอาไว้ละเอียดถึงขั้นที่ว่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนั้นหยิบมือทั้งสองของท่านเนี่ยนะเช็ดไปเนี่ยตั้งแต่ไรผมเนี่ยไล่ไปนะครับอิลาอักซอฮาจนกระทั่งอะไรครับฟารอดดาฮูมาแล้วก็ย้อนกลับมาด้วยกับมือทั้งสองเนี่ยนะมาด้านหน้าที่เดิมเลยนี่คือวิธีการของนบีวิธีการของนบีแล้วก็อะไรครับหลังจากนั้นท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็อะไรครับเช็ดที่ใบหูของท่านทำแบบนี้กี่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งกี่ครั้งครับครั้งเดียวในหะดีษระบุว่าการเช็ดศีรษะนั้นวาฮิดะครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาเช็ดหัวเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องไม่ต้องเช็ดคอนะบางคนเนี่ยอาจจะเช็ดคอไม่ต้องเช็ดไม่มีหะดีษที่ระบุถึงการเช็ดคอไม่ต้องเช็ดคอนะครับไม่มีนะไม่นับว่าคอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะนะครับไม่ใช่ไม่ต้องเช็ดเสร็จแล้วครับล้างเท้าข้างไหนก่อนครับแล้วคนไม่มีเท้าข้างขวาทำไงอ่ะทำไงครับก็ล้างเท่าที่มีอ่ะนะครับล้างเท่าที่มีอ่ะเขามีแค่ไหนล้างแค่นั้นไม่มีนิ้วก็ไม่ต้องล้างนิ้วเพราะมันไม่มีนิ้วจะไปล้างยังไงอ่ะล้างข้างขวานะครับให้เลยตาตุ่มขึ้นมาถูซอกนิ้วทุกนิ้วนิ้วเท้านะข้างขวาให้เลยตาตุ่มขึ้นมานะครับแล้วเสร็จแล้วล้างข้างซ้ายเช่นเดียวกันให้เลยตาตุ่มขึ้นมาหะดีษชัดเจนมากและมีหะดีษอีกบางบทที่ระบุเอาไว้ว่าท่านนบีล้างอวัยวะบางอวัยวะ2ครั้งพี่น้องครับปรากฏว่านักวิชาการไปเจอหะดีษเราต่างๆเราเนี่ยก็เลยหยิบหะดีษเนี่ยที่ทํา3ครั้งทํา2ครั้งมารวมกันอ๋อนักวิชาการก็ได้บทสรุปว่ายังไงครับการล้าง1ครั้งล้างทุกอวัยวะนะการล้าง1ครั้งนั้นจำเป็นอย่างน้อยนะถ้าจะมีน้ำไม่มีน้ำน้ำจะพอไม่พอต้องล้างทุกอวัยวะอย่างน้อย1ครั้งหรือถ้าน้ำมันน้อยไม่พอใช้พอจะมีอยู่บ้างนิดหน่อย2ครั้งได้แต่ว่าอย่า3ครั้งเดี๋ยวจะเปลืองน้ำส่วนการล้าง3ครั้งนั้นตะมามุนสมบูรณ์หะดีษนะครับในบทการล้าง3ครั้งเนี่ยสมบูรณ์2ครั้งเนี่ยอนุญาตแต่1ครั้งนั้นเป็นวาญิบดังนั้นนะครับที่ดีที่สุดก็คือล้าง3ครั้งเพราะเรานี่ไม่จะขาดน้ำนะเราไม่มีขาดไม่มีน้ำขาดเราก็ทำให้สมบูรณ์ไปนะครับนบีบอกว่าการล้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เลยมาให้เกินมา
เพราะอะไรครับในหะดีษอีกบางบทนะครับในหะดีษในตำราในรุ่นมารอมเนี่ยระบุเอาไว้เลยว่าร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดนี่แหละครับนบีจะไปเจอกับเราในวันกิยามะห์เขาเรียกว่าเป็นมุฮัจญาลีนะเป็นร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยดังนั้นใครเนี่ยใครที่สามารถนะครับที่จะทำให้เกินได้นะครับฟันยัฟอันทำให้เกินไปเลยเรื่องนี้ศาสนาบอกทำเกินได้ต้องทำให้เราทำแต่เรื่องอื่นถ้าศาสนาบอกห้ามเกินไม่ได้นะครับไม่อนุญาตดังนั้นเรื่องของการอ่านละหมาดเนี่ยมีหะดีษซอฮีฮ์เยอะมากนี่ผมสรุปให้พี่น้องฟังเพราะเดี๋ยวเวลามันจะเลยมากเกินไปนะครับเอ้าสรุปนะการอ่านละหมาดเมื่อสักครู่นี้อธิบายโดยคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วนะจบแล้วนะครับแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหลังจากอ่านละหมาดนบีก็สอนดุอาหลังจากอ่านละหมาดก็คืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมจบนี่1บทอันนี้1บทเอ้ยอาจารย์ฉันไม่ได้อ่านบทนี้อ่ะท่านอ่านบทเนี่ยอัลลอฮุมมะจะอันนีมินัตตาวาบีนาวะจะอันนีมินัลมุตะตอฮิรีนอันนี้อีก1บทมีอีกมั้ยยูซุฟอาจจะมีผมลืมไปแล้วอาจจะมีอีกหลายบทที่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษซอฮีฮ์น่ะบางคนเอามารวมกันหมดเลยนบีพูดเอาไว้3บทรวมกันให้หมดเลยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุอัลลอฮุมมะจะอันนีมินัตตาวาบีนวะจะอันนีมินัลมุตะฏอฮิรีนพอท่องดุอาเสร็จปุ๊บอิหม่ามบอกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เรายังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยเอาบทเดียวพอไม่ต้องรวมเลือกเอาจำบทไหนเอาบทนั้นนะครับไม่ต้องไปรวมเอาทุกบทมารวมกันไม่จำเป็นไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอ้าวมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับการคุยในขณะนั้นละหมาดฮุกกลมคือมักรุฮ์ไม่สมควรอัลลอฮ์จะทำอามันอิบาดะห์ทั้งทีนะแจ๊บๆๆมึงไซนี่มาไงเนี่ยเช็ดหูไปมึงไซนี่แล้วก็จะกลับไงเนี่ยเราคุยไปมักรุฮ์นะครับไม่ดีอย่างยิ่งเชิญครับอะไรนะครับครับผมครับเพราะจนถึงปัจจุบันนี้ผมยังเข้าใจระหว่างว่าเกาชาตีกับเพชรชาตีผมเชื่อและเกิดไว้ในชาตีผมจะไม่อ่านอัลกุรอานใช่ผมเชื่อมันแต่ครับมีมามที่ที่ไหนไม่อ่านอัลกุรอานใช่ครับเพราะฉะนั้นที่คือกระจ่างรู้ว่าการที่เช็ดสามเส้นและเช็ดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเกาชาตีจริงหรือเปล่าอัลฮัมดุลิลลาฮิอิมามมุกตัดเจาะลึกประเด็นนี้การเช็ด3ครั้งนะไม่ใช่คำของอิหม่ามชาฟิอีไม่ใช่คำของนบีด้วยแต่เป็นกอลของอัชชาฟิอียะเป็นคำของนักวิชาการในมัซฮับชาฟิอีไม่ใช่ตัวของท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับที่มีความเข้าใจแบบนี้ท่านอิหม่ามชาฟิอีมีทัศนะให้เช็ดทั้งศีรษะและเช็ดครั้งเดียวส่วนความเข้าใจแบบนี้มาจากไหนเขาไปอธิบายคำว่าบีรูอูซิกุมศีรษะของท่านเนี่ยบาอีบีตัวเนี่ยเขาอธิบายกันตรงความหมายของคำว่าบาตัวเนี่ยนักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์นักนิติศาสตร์ก็เถียงกันว่าบาอีบีตัวเนี่ยนบีใช้คำแบบนี้เนี่ยหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำแบบนี้เนี่ยมันคือบาอะไรนักวิชาการก็เถียงกันว่านี่คือบาลิตะบะอีดเช็ดบางส่วนของศีรษะใช่ไหมแต่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกไม่ใช่เอาแล้วนักวิชาการส่วนนี้ที่เข้าใจเนี่ยถูกไหมอันนี้เป็นความเข้าใจของอัชชาฟิอียะเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีตัวอิหม่ามชาฟิอีไม่ได้เข้าใจแบบนี้ส่วนแล้วทำแบบนี้ได้ไหมเขาออกฮุกกลมแบบนั้นเพื่อที่จะให้รู้ว่าการเช็ดบนศีรษะเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณต้องเช็ดศีรษะตรงไหนของศีรษะก็แล้วแต่ต้องเช็ดต้องโดนถ้าไม่โดนเลยการละหมาดไม่ซอ
นะครับดังนั้นนั่นคือทัศนะของนักวิชาการแต่สิ่งที่นบีทำเมื่อกี้ที่เราอ่านไปแล้วหะดีษซอฮีห์เลยชัดเจนนบีท่านอุสมานสอนแบบเนี้ยพี่น้องครับคำที่เป็นกอลุของอุลามะนะของอุลามะกับคำที่เป็นกอลุนนบีพี่น้องเลือกอันไหนไม่ต้องเลือกก็ได้ไม่ต้องเลือกอันไหนดีที่สุดอันไหนประเสริฐที่สุดใช่ดังนั้นนักวิชาการที่เขามีทัศนะแบบนี้มันคือแวดวงวิชาการที่เขาถกเถียงกันมันไม่ใช่ให้นำไปสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีคนบ้านเราที่พยายามเข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นให้เราไปปฏิบัติแบบตัวบทหลักฐานที่ใกล้เคียงตัวบทหลักฐานมากที่สุดอย่างนั้นนะอย่างที่อิหม่ามมุกตัดนะครับสอบถามมาเนี่ยดีมากแต่ผมรู้ว่าท่านเนี่ยเข้าใจแหละแต่ว่าอยากจะสอบถามเพื่อที่จะเป็นฮะดียะห์เป็นวิทยาฐานให้กับพวกเราดังนั้นพี่น้องครับให้เข้าใกล้ฟัสซัดดีดูวะกอริบูเข้าใกล้กับซุนนะห์ของท่านนบีให้มากที่สุดวันนี้ผมบอกกับท่านพี่น้องแล้วจะละหมาดก็ต้องเหมือนนบีจะอาบน้ำละหมาดก็ต้องเหมือนนบีถ้าวันนี้เราทำไม่เหมือนนบีอาจจะทำได้ของทัศนะของบางคนน่ะแต่มันถูกไหมถูกไหมไม่ถูกดังนั้นเวลาที่คนสอนนะครับต้องสอนในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนเอาทัศนะที่ดีที่สุดดังนั้นเวลาที่ผมสอนในเรื่องราวของอิบาดะห์หรือเรื่องราวของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับผมจะให้เลือกเอาทัศนะที่ดีที่สุดให้กับท่านพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้เอาไปปฏิบัติเลยส่วนอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งเนี่ยผมไม่อยากให้พี่น้องเข้าไปอะไรเข้าไปศึกษาเพราะอะไรครับนมานเล็กอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนเนี้ยเลข7อัลลอฮ์ถ้าเราไปศึกษาเรื่องที่เป็นคิลาฟิยาเนี่ยกับคนอายุ70 80 90ทันไหมเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดถูกไหมเนี่ยเอาของถูกไปเลยเอาของถูกไปเลยครับนำของดีมาให้แล้วเอาของถูกมาให้แล้วพี่น้องรับไปอย่างเดียวเอาไปปฏิบัติเลยถ้าพี่น้องยังอยู่ในวังวนของความคิลาฟของความขัดแย้งพี่น้องครับพี่น้องอาจจะมีความรู้เพิ่มขึ้นแต่พี่น้องจะมีเวลาการปฏิบัติศาสนกิจน้อยลงใช่ไหมจะทำไม่เหมือนนบีเนี่ยเหลือเวลาไม่กี่ปีผมเนี่ยอาจจะเหลือ2-3ปีก็ได้ใครจะไปรู้ว่าลออัลลัมจะทำไม่เหมือนนบีรู้แล้วทำเลยอันนี้สำคัญที่สุดเลยดังนั้นยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอิหม่ามมุกตัดนะครับถามดีมากเลยนะผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดหรอกเพราะเดี๋ยวพี่น้องหนักหัวครับมีอีกไหมครับใช่ถูกครับต่ออีกครึ่งชั่วโมงไม่ที่เรามาพูดเนี่ยถูกต้องนะครับที่เรามาพูดเนี่ยถูกต้องนะครับเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านปัญหามันคือคนตรงนี้ทำไมท่านไม่สอนสิ่งที่ดีให้กับนักเรียนไปเลยจบคัดสิ่งที่ดีที่สุดอัฟดอนที่สุดรอเยี่ยที่สุดให้กับนักเรียนไปเลยจบทำไมต้องเอาปัญหากีฬาฟิยามาสอนเพราะอะไรล่ะนี่เขาเรียกว่าไม่ได้เรียนเขาเรียกว่าตูรุกตะดารีสวิธีการสอนจิตวิทยาในการสอนคนรุ่นไหนสอนแบบไหนคนอายุขนาดนี้สอนยังไงเพราะอะไรครับถ้าเป็นเด็กอย่างนี้เนี่ยนะหรือเป็นเด็กวัยรุ่นซานาวีอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยนะมันสอนได้เรื่องกีฬาแต่มันเถียงกันได้ทั้งวันใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยคนใกล้แล้วใกล้สุราครับจาสกติกเนี่ยครับครับผมครับผมครับมีปัญหาไปหมดเลยครับใช่ดังนั้นพี่น้องต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะอะไรที่ดีที่สุดคนละมุมนี่แหละครับปัญหาดังนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ตัวครูทุกคนพูดเหมือนกันหมดมันเรื่องยากดังนั้นเรารู้แล้วว่าปัญหามาจากไหนคราวนี้เวลาแก้อย่าไปแก้ที่โต๊ะครู
แก้ที่ใครแก้ที่ตัวเราพี่น้องก็ต้องศึกษาและเลือกของที่ถูกที่สุดดีที่สุดและใกล้เคียงกับสุนนะที่สุดพี่น้องเลือกได้ตรงเนี้ยพี่น้องเลือกได้ตัวครูเนี่ยเขาเลือกไม่ได้หรอกเขาจะสอนใครถูกต้องไหมครับแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนกับตัวครูคนไหนก็ได้ใช่ไหมครับครับครับผมปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้อยู่ที่หลักการแล้วมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจแล้วนะดังนั้นหลักการเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะเหมือนกันคนชอบบิ๊กตู่เนี่ยเขาไม่ไปไหนก็ลองดูนายกเศรษฐาบ้างสิอันนี้พูดเล่นนะอันนี้ผมสมมุติให้ฟังสมมุติให้ฟังนะครับนะสมมุติให้ฟังเฉยๆยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าเราจะได้เข้าใจง่ายๆครับครับครับอะไรนะครับกินข้าวต้มอันนี้ไม่ใช่คำถามแล้วอ่ะนะครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะมาที่นี่เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คิดถึงอาจารย์เชกเกรีนนะอาจารย์เชกเกรีนนะรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็เป็นรุ่นเดียวกับผมนี่แหละนะครับแต่ท่านได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาคิดถึงตอลิมนะครับครับยังไม่กลับอยู่นู่นยาวเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทุกคนที่นี่นะครับมีความรู้มีอีมานมีศรัทธาที่ถูกต้องมั่นคงมีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นได้รับทางนำที่ถูกต้องที่สุดอินชาอัลลอฮ์และขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่ได้พบเจอกันในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์